ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่กลัวค่ะชอโต้กับมาดามเดียไล่ดูหลักฐานตอนใช้สื่อโจมตีคนอื่นนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่นางสาววัฒนยาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐประกาศจะใช้กระบวนการทางกฎหมายจัดการหลังถูกกล่าวพาดพิงเรื่องนักการเมืองถือหุ้นสื่อว่าก็เป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีแต่ก่อนที่เราจะแถลงข่าวเราก็มีความมั่นใจและไม่ไร้เดียงสาถึงขั้นที่จะไม่รู้ว่าการกล่าวพาดพิงบุคคลที่3จะไม่เสี่ยงโดนฟ้องเราจึงรัดกุมพอสมควรว่าสิ่งที่เราพูดเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเช่นผู้บริหารของเนชั่นผู้บริหารของ New Network และผู้บริหารของสถาบันทิศทางไทยรวมไปถึงสัดส่วนเวลาที่ช่องเนชั่นนำเสนอข่าวของอนาคตใหม่ถ้าสงสัยว่าข้อมูลส่วนไหนปิดเปื้อนก็สามารถไปเช็คสถิติได้และนำหลักฐานมาแสดงเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ระบุเรื่องคุณสมบัติของส.ส.ว่าห้ามถือหุ้นสื่อนั้นมีขอบเขตครอบคลุมแค่ไหนนางสาวพรรณิกากล่าวว่าในส่วนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่การตีความทางกฎหมายซึ่งตามกฎหมายคู่สมรสถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะเวลาที่นักการเมืองแสดงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ต้องแสดงทรัพย์สินของคู่สมรสด้วยเรื่องนี้เราคิดว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายเลยในทางจิตสำนึกทุกคนก็ย่อมทราบกันดีว่านายฉายบุญนาคและนางสาววัฒนยาเป็นสามีภรรยากันและใครๆก็ทราบว่าเนชั่นเป็นสำนักข่าวที่มีแนวคิดทางการเมืองเป็นแบบไหนให้คุณกับฝ่ายไหนและให้โทษกับฝ่ายไหนเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงตนเข้าใจว่านางสาววัฒนยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายชายเพราะป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นสำหรับพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้มีหลายคดีแล้วเพิ่มอีกสักคดีคงไม่เป็นไรส่วนกรณีที่เนชั่นแฉความสัมพันธ์ระหว่างมติชนและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นางสาวพรรณิกาแสดงความคิดเห็นว่าคงต้องแบ่งเรื่องนี้เป็น2ส่วนอย่างแรกคืออาจจะเทียบกันได้ว่านางสาววัฒนยาและนายชายเป็นสามีภรรยากันเหมือนกับนางสมพรและนายธนาธรเป็นแม่ลูกกันแม้จะไม่ใช่คนคนเดียวกันก็มีความเกี่ยวข้องกันข้อเท็จจริงอีกส่วนที่สำคัญมากๆเลยก็คือตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่ให้นักการเมืองถือหุ้นสื่อเพื่อไม่ให้ใช้สื่อนั้นเป็นคุณกับตัวเองและเป็นโทษกับคนอื่นถ้าเรามาดูการนำเสนอข่าวของมติชนก็จะเห็นว่ามีทั้งข่าวที่เป็นคุณและเป็นโทษกับอนาคตใหม่เพราะต้องยอมรับว่าด่ามาหลายครั้งนั่นเกิดขึ้นจากมติชนซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นเรื่องปกติของการทำงานสื่อที่ต้องวิจารณ์คนนั้นวิจารณ์คนนี้คอลัมน์ของมติชนเองก็มีความหลากหลายดิฉันคิดว่าควรพิสูจน์การที่ผลงานดีกว่าว่าเป็นคุณกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือเปล่าคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายแทนมติชนเพราะผลงานก็มีให้เห็นกันอยู่แล้วโฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ